หาอะไรมาลองอันดูเดี๋ยวแรมต่ำเกินป่ะยังไม่มีท่านผู้ชมเลยตอนนี้เดี๋ยวหาของหนุนโทรศัพท์เดี๋ยวยังไม่มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยสำหรับในค่ำคืนนี้เราก็มาทักทายกันหน่อยเนาะเรามาพูดจาภาษาจันกันวันนี้มันเด้ออ้าสวัสดีครับเนาะแม้วันนี้ถูกหวยถูกหน่อยไปหน่อยว่าจะเมาแน่61แม่พอหารถั่วลาดขามไม่มีเดี๋ยวมา4ใบหมดนะกินน้ำเดี๋ยวมาในสำหรับค่ำคืนนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมเนาะสำหรับในช่องของพูดจาภาษาจันนะเอาก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านก่อนเราก็มาคุยกันนะคุยกันภาษาจันภาษาสำเนียงของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดจันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งมาไทยนะทั้งตะกรีดทั้งถวีสวัสดีครับนะทั้งถวีทั้งทับคอนก็ดีทั้งฉมันวังแซมนะตะเคียนทองของพรูจนถึงทำไมแหลมสิงพริ้วคลุ้งอะไรก็หวานไปเนาะในองค์ในอามสวยดวงสวยดาวก็เชิญชวนนะทุกคนวันนี้เรามาสนหนาปลาใสกันมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนทั้งภาษาท้องถิ่นซึ่งทุกวันนี้ละน้อยคนน่ะมันจะหยิบมาพูดกันน่ะก็เหมือนอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่ว่าผมพูดนี่ได้ไล่สดไปในช่วงนั้นช่วงชุดก่อนนู่นนะก็ครั้งนี้ก็ครั้งที่3พอดีว่ามี FC หลายท่านเนาะก็ถามมาว่าเอ๊ะเมื่อไรอาจารย์จะมาไล่สดพูดจาภาษาในหัวข้อเรื่องพูดจาภาษาจันเลยวันนี้ก็มาไล่สดกันในวันนี้นะใครเข้ามาชมใครนั่นก็มาเม้นกันเนาะมาคุยกันแม่นานๆเราจะได้คุยกันทิ้งได้เกี่ยวกับสำเนียงการพูดเป็นภาษาท้องถิ่นที่ว่าบางคนนี่อาจจะพูดไม่เป็นซะแล้วนะเราก็หยิบมาให้มันได้มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนจันแต่ละพื้นที่สำหรับในคำคืนนี้ก็ยังไม่ได้กินเหล้าอะไรเมาไม้อะไรนัดนั่นนะก็มีฉลองนิดหน่อยก็วันนี้ก็โดนหวยไม่มากดอกเนี่ยโดนนิดหน่อยใครถูกบ้างวันเนี้ยคำว่าถูกหวยเนี่ยมันมีก็มีถูกอยู่สองก็นี้ถูกได้ตังก็ถูกไม่ได้ตังภาษาชาวบ้านเรียกว่าถูกแดกฮะใครถูกได้ตังก็ส่งเสียงหน่อยนะใครถูกแดกก็ส่งเสียงหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านงวดหน้าสำหรับงวดหน้ามันก็มีต่อเนาะเดี๋ยวก็ในช่วงประมาณสักวันที่1ฮะ1กุมภาเดี๋ยวก็มีให้เราเล่นต่ออีกผมเองอ่ะผมก็ผิดมา4งวดแล้วเพิ่งจะถูกเอางวดเนี้ยไอ้สิงวดที่ผ่านมาน่ะที่ทุกมาได้ไอ้ที่ว่าทุกแดกอย่างเดียวนะมาได้คืนงวดนี้เอาขอนะก็ยินดีต้อนรับนะทุกคนทุกท่านขวดเมื่อกี้ใช่เหล้าป่ามั้ยอ๋อใช่ครับนะผมก็พอดีก็ลูกสาวซื้อมาใ
นะนะขอไปที่เตียนเตาเนาะเนะเขาซื้อมาให้เราไม่ได้ซื้อเองดอกไอ้ใครเนี่ยเอกวุฒิเกิดทองไม่ได้ซื้อไม่เป็นไงงวดหน้ามีเหล็กเด็ดๆนะก็บอกกันได้ไงสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหมด 300,000 ท่านสำหรับคำขึ้นนี่ก็เราก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะผู้จาบสาจันแมงมั่งแมงเข้ามาดูเสียนเตาเนี่ยไม่ได้หวงเลยวายเว้ยนี่มีพร้อมอยากเล้าไงก็ว้าวๆนี่อยากเล่นอยากเล้าก็มาไม่ก็มีนะไม่ได้หวงเพราะถ้าหวงไปก็เด็กหลายๆคนมันก็ไม่ได้มีโอกาสกันหรอกไม่ได้มีโอกาสทำเล่นกับใครมันจะไปตัดให้ใครจะไปหาให้แม่นี่เป็กนี่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ากินไปแล้วนี่โอ้เมาทุกคนนะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนกินเหล้าแต่นี่ก็คือว่าผมกินเพื่อเป็นกระสายตื่นเช้ามาจะได้ขี่คล่องคล่องขออะไรเขาเรียกอะไรสิแบบว่าคำหยาบเนาะเราก็ปิดหน่อยเนาะนี่ปิดได้เนาะไล่สดเป็นไงเนาะอย่าว่ากันเนาะคำจันไม่มีหรอกไอ้คำอืมเราตรงตรงอืมแก้วตาเกียบหินไหนนี่มันไก่อกไอ้อกแค่ลูกเกียบไม่มีหางงี้ก็นี่เขาเรียกว่าแก้วเป็กกากายไหนดูเอาหนูดูแก้วเป็กกากายก็แปลกนะว่าไม่เขาก็เขียนคำว่าตรานะแต่ด้วยภาษาท้องถิ่นเราสำเนียงกันผู้ท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่เรียกตราที่เขาเรียกกลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้ายนูนก้ายนี่เป็นกลาหมดมีคำว่าตราดอกแต่เป็นภาษาจันหรืออาจจะมีภาษาท้องถิ่นใกล้เคียงก็คือคนทั้งตาดเขาก็ใช่กลามกันคนละยองคนยองเองเขาก็ใช่กลามกันไม่ผิดกันเท่าไหร่เพราะในโดยภูมิภาคของภาคตะวันออกในเขตละยองจันตราดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตราดนี่เขาไม่ได้เรียกเมืองตราดนะเขาเรียกเมืองกาดไปไหนไปกาดเดียนะเป็นงานมันก็ไม่รู้ว่ามันเขาพูดกันแบบนี้มาตั้งแต่ในยุคสมัยไหนก็บอกไม่ถูกกันใครมีความรู้ก็แนะนำหน่อยเนาะแต่วันนี้เนาะวันที่17มกราคมก็เป็นวันหวยออกก็บางคนก็ดีใจไปบางคนก็แหละแหละทำไมคนแก่บางคนเรียกอบางคนเดี๋ยวนะสุขสันต์อุทัยรัศมีนะทำไมคนแก่บางทีเรียกอเดี๋ยวอะไรมันขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนะเช่นอ้อแก่แม่แก่ไอ้คำว่าอ้อแก่แม่แก่เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะคือมันเป็นภาษาพูดของคนโตเขาสอนลูกสอนหลานสอนเด็กที่กำลังโตนะเด็กก็มันพูดไม่ชัดหรอกนะจะเรียกว่าเด็กที่จะเรียกพ่อก็เรียกไม่ถูกนะมันพูดไม่คำว่าพ่อไม่ชัดก็จะเป็นงี้แล้วนี่ว่าเราก็ติดสำเนียงไอ้ตรงนี้ของเด็กมาปุ๊บเราก็สอนเด็กกันแบบนี้กันไปแล้วทุกวันนี้ก็เลยมาใช้กันเป็นอ้อแก่แม่แก่อ้อเนี่ยหมายถึงพ่อเนี่ยแม่หมายถึงแม่อ้อแก่ก็หมายถึงปู่ก็ได้หมายถึงตาก็ได้เนี่ยแม่แก่นี่หมายถึงยายก็ได้
หมายถึงย่าก็ได้แม่เป็นงี้แต่แม่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกแม่ถ้าแม่เขาเรียกแม่จ้ะถ้าจะเป็นคนทั้งบ้านผมเนี่ยเรียกถ้าเป็นแม่เนี่ยเขาเรียกแม่ถ้าเป็นพ่อเรียกพ่อเฉยๆปกติแต่ถ้าเป็นคนทั้งในสายทั้งอยู่ในเขตระยองเขาเรียกพ่อเขาเรียกแม่ใช่อันเดียวกันแต่พ่อเราไม่ใช่ทั้งเขตบ้านผมไม่ใช่นะก็เรียกพ่อปกติอย่างคนเชื่อสายจีนเนี่ยเขาเรียกเตียปกติเหมือนเดิมเหมือนกันเนี่ยไม่ผิดกันเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่จำเพาะว่าคนแก่เขาเรียกในปัจจุบันเนี่ยลูกหลานบางคนเด็กบางคนก็เรียกเรียกอ้อแก่ถ้าว่าอ้อแก่ตายแล้วก็บางทีก็สังอ้อแก่อย่างนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้40,000คนแล้วครับคุณเอกภพกับตายทองก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับด้วยงาไอ้ฟุกนะหายหน้าหายตาไปเลยเราเนี่ยไม่เคยโผงว่าไม่เจอหน้าเจอตากันเลยก็คนนี้ก็เข้ามาคุยกันนะพูดจาปราศัยเนี่ยทำเขาเรียกอะไรพูดจาภาษาจันหามได้แล้วนะมีใครไม่ได้สดนี่ก็บอกกันไว้ก่อนเฮ้ออยากนักก็จะพูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาอายสวัสดีอะไรเนี่ยบังตั้มสวัสดีอ้าวเดี๋ยวหาตังก่อนน้ำสวรรค์หมดน้ำปานะเดี๋ยวมีแต่พระนี่ถ้าใครเข้ามาทักมาทายแบบบ่อยๆเข้ามาคุยกันบ่อยๆนี่เดี๋ยวผมมีพระแจกนะมีพระแจกหนึ่งองค์เนี่ยนี่พระนี่ของดีนี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่พระนี่ของดีผมปลุกเสกเองนะบอกไว้ก่อนปลุกเสกนี่ครึ่งวันเที่ยวนั้นเนี่ยองค์เนี่ยบ่ได้โม้หรอกไอ้ครึ่งวันเนี่ยไม่ใช่ไรไงหาดีตกหายใครอยากได้บอกเอาตังค์มา 2,000ยัดส่งให้เลยสู้เขาไหวไหมไหวฮี่ไม่แก้ดอกต้องไหวแม่สวัสดีนะอรชรลูกอรชุนแม่พูดไม่ถูกแม่ลูกทอนผู้นะคนบั่นกลัมอำเภอแกลงจังหวัดระยองแม่ไม่เจอกันเลยไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยนานเกินเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำหมดเดี๋ยวหาน้ำก่อนเด้อเข้ามาคุยกันได้นะไม่ได้ห่วงดอกเดี๋ยวหาตังค์ก่อนตังค์ก็มันก็จะมีถูกหวยก็เข้ายังไม่โอนมาให้นี่ถูกหวย 20,000 ฟ้าเดี๋ยวกี่ตังทอนเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้อ่ะไปซื้อมาอันนึงอ่ะพร้อมเปล่าเอาไหนมาเหลือเหลือเดี๋ยวงาสวัสดีวิชัยราชันแห่งด้านสังกพันที่มีชื่อมีเสียงในจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวแหมวันนี้ไปงานแม่แหกขี้หูขี้ตาตื่นไปตั้งแต่เช้ามืดตื่นตั้งแต่ 3:30 ตื่นมาอาบน้ำอาบท่าโอ้ขับรถออกจากบ้าน
ที่สี่ครึ่งพุทโธเอ้ยไปถึงบันงานหกโมงกว่าจะได้เล่นรอจะเก้าโมงเฮาเรื่องเออไหนอ่ะเดี๋ยวใครว่าไงเดี๋ยวหานก่อนนะค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยตอบคอมเมนต์ไหนอ่ะแม่ก็เลื่อนไม่ไปไงนำโหอยากฟังปีเพลงพญาสมุทรโอ้พญาสมุทรนี่ก็เป็นเพลงที่ว่าในสมัยครูหลวงเขาแต่งไว้มันก็เป็นเพลงเก่าพอสมควรก็จะฟังจริงก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีงานน่ะค่อยมีใครตีขึ้นน่ะถ้าตีก็พอได้ไว้จะเป่าให้ฟังกลิ่นลายน้อยตอนนี้ได้ทำไรดอกก็นั่งในสนหนาปลาใสกันผุดจาบสาจันกันตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็ตอนนี้ก็12คนแล้วเอาความจริงๆเนาะไม่ได้โกหกกันเนาะตอนนี้ก็12คนอ้าวหายไปคนละ11คิดถึงอ่ะไม่ว่ากันเนาะก็ไหนว่างๆก็เข้ามาหามาพูดจาปราศัยกันได้สนหนาปราศัยกันได้ผมร้องได้แล้วแต่ไม่มีใครเล่นได้เลยเอมันก็พูดจากนะพญาสมุทรนี่มันเป็นเพลงจำเพาะในสายของหลวงปู่ดิษฐ์ไพเราะพญาสมุทรแต่ผมก็ได้อยู่แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่เคยได้เล่นก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเนี่ยขอตังค์หน่อยว่ะช่วงนี้ขอประกาศเลยนะว่าอยู่ในช่วงของไอ้กฎอัยการศึกห้ามยืมกับตังกันเด็ดขาดเดี๋ยวกับจะตายเค้กกับโลกผมไม่ทิ้งโอ้ได้เลยเค้กจะแค่ให้เค้กนะเอ้เค้กแรงหรือเค้กค่อยเค้กค่อยก็ได้เค้กแรงก็ได้บอกเดี๋ยวทำให้จัดให้ได้งั้นแหละไม่ห่วงดอกมังเอกนี่พร้อมจะเค้กได้ทุกคนอยากเล่นว่าวเออก็ไม่มีล้มเอาล้มไหนไปเล่นมันนะขอเชิญทุกคนทุกท่านนะเข้ามาร่วมทักทายกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดจาภาษาจันทร์ให้ฟังในสำเนียงของท้องถิ่นอยากจะให้พูดสำเนียงของที่ไหนก็ว่ามาได้นะแต่ผมบอกเลยว่าในสำเนียงการพูดของคนทั้งฉมันทั้งขนุนทั้งปึกทั้งปรือหรือทั้งตะเคียนทองของพลูนี่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องชายชมจันทร์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกก็ยังนั่งคุยอยู่กันอยู่นี่แหละเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนก็นั่งคุยกันอยู่ใต้ร่มไม้ร่มไอ้นี่ต้นมะปรางเนาะตอนนี้เหลือ7คนสู่ครั้งที่2ไม่ได้ครั้งที่2แม่คนเรามารวมด้วยช่วยกันฟังพูดจาทักทายกันในเป็นภาษาจันทร์นี่วันนั้นตั้งเกือบ50คนวันนี้คนหายหมดก็เป็นที่น่าน้อยใจก็ถ้าวันนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะไม่ถึง50คนนี่ครั้งหน้าผมก็ขอพิจารณาดูก่อนว่าน่าจะทำการไล่สดอีกหรือเปล่าเนาะก็ถ้าว่าไม่มีใครชมไม่มีใครดูมีใครฟังผมก็ปิดช่องรายการนี้เนาะไม่ใช่น้อยใจแล้วก็ไม่มีใครดูเราจะไล่ไหมอ่ะนะเราจะมาคุยกันไหมอ่ะภาษาจันทร์ภาษาท้องถิ่นนี่มันเป็นภาษาที่ว่ามันเนอที่เป็นเนอดั้งเดิมของคนในพื้นที่
คนในพื้นที่คนจันทร์แท้ๆเราถึงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าจะอพยพมาจากนู่นมาจากนี่นะเอาหนอใครสงสัยอะไรในเรื่องสำเนียงการพูดของสำเนียงของคนจันทร์ของคนมาไทยหรือสงสัยในสำเนียงการพูดของสำเนียงอันนี้มีคนถามมาแล้วเปิดประเด็นมาสวยๆนะเอกวุฒิเกิดทองเนี่ยนะสำเนียงจันทร์กับสำเนียงระยองมันแตกต่างกันยังไงหนึ่งคือสำเนียงระยองนะเขาจะเป็นสำเนียงออกทองแดงนิดหน่อยนะสำเนียงกึ่งชาวเลแต่สำเนียงของคนมาทายของคนทางตำบลปฐวีเนี่ยมันไม่อิงกับสำเนียงของชาวทะเลเท่าไหร่สำเนียงคนระยองมันจะไปคล้ายคลึงกับสำเนียงของคนในเขตเจ้าหลาวในเขตบางกะชัยในเขตแหลมสิงห์ทมัยอะไรงี้มันจะคล้ายๆกันนะเช่นเขาจะพูดว่าสำเนียงยังงูยังงี้นะเป็นยังงานเป็นยังงี้แม่มันก็คล้ายๆกันถามว่าสมมุติว่าเขาบอกอุ้ยแม่ทะเลียนปีนี่ลูกได้ลูกเท่าไรได้ตังค์มากแม่เขาว่าได้เบิกแม่เขาถามกันแบบนี้เบิกคำว่าเบิกเนี่ยหมายถึงว่าเบิกมากมายนะความหมายมันก็คือมากมายแต่ถ้าว่าเป็นสำเนียงคนทางมะขามคนมาทายคนปฐวีเนี่ยเขาจะแบบว่าปีนี้เป็นไงทะเลียนได้มากแม่คำว่ามากเรามาใช่แต่ถ้าเป็นคนทางระยองทางจันทร์นี่ก็ใช่สำเนียงเบิกมากมายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่มันต่างกันเฉพาะว่าอยู่ในเขตภูมิภาคแบบไหนถ้าในเขตที่ว่าเขาติดป่าติดเขาเขาก็พูดอีกคนละสำเนียงถ้าเขาติดทะเลชาวทะเลเนี่ยเขาไปมาหาสู่กันด้วยไรสมัยก่อนสมัยเรือเนี่ยสมัยนั่นใช่เรือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคนบ้านนี่เขาพูดแบบนี้พอมาถึงบ้านนี่เขาก็พูดแบบนี้มันเป็นงี้มันไม่ได้ต่างอะไรกันมากคนตาดเองนะบางกลุ่มบางหมู่บ้านคนตาดเองบางกลุ่มบางหมู่บ้านเขาก็พูดสำเนียงคล้ายๆกับคนระยองคนเจ้าหลาวคนทำไมคนแหลมสิงห์แล้วก็คนตาดเป็นงั้นมันเป็นสำเนียงการพูดทางแถบทะเลติดทะเลติดอ่าวติดอะไรงี้คือเขาไปมาหาสู่กันบางทีอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเล่นโคนขุดนะมันธรรมดามันเย็นดีช่วงนี้แม่ลมว่าวลงเพลินเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไงเจ็บเยี่ยวมาเ
ในห้องน้ำมีเว้าอะไรเล่นอ่ะเนาะขอบคุณเนาะอาจารย์ณรงค์ทับทิมงามก็ในเรื่องของการพูดจาภาษาจันทำเนียงจันเนี่ยมันก็แล้วแต่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่เขาก็จะมีสำเนียงที่บอกมันผิดแปลกแตกต่างกันออกไปแต่บ้านผมก็พูดแบบว่าเนี่ยเป็นสำเนียงอย่างเนี้ยเนาะพูดง่ายๆเป็นคนสั้นพูดสั้นๆห้วนๆเนี่ยสำหรับคนจันน่ะแต่ถามว่าคนจันจะเป็นคนดุหนึ่งเป็นคนพูดจาเสียงดังโป่งปางผงผางแต่ไม่ได้ดุเลยเบียร์เหลือกี่ขวดครับอ๋อวันนี้ไม่ได้กินเบียร์ครับนะทำไมคนจันบาจีก็ไม่รู้นะคุณไม่บาจีอย่างเดียวมันไม่ทำมันก็ไม่เท่าไรอ่ะแต่จีทิ้งแม่อุทานทิ้งตกใจทิ้งก็บอกไม่ถูกกันแต่ก็ว่าง่ายๆคือคนจันน่ะหนึ่งเป็นคนจริงใจสองเป็นคนที่ว่าสนุกสนานเฮฮาก็ยังว่าแหละใครทักหน่อยใครนั่นหน่อยก็บาจีกันตำเหลืองปกติจีเอวหน่อยสกิดหน่อยก็ยะหังบังอะไรบังก็สมัยก่อนเลยจริงๆนะไอ้ผมเองผมก็คนบาจีแต่คำอุทานนะคนโบราณนะคือเราได้ยินรับงานเข้าไปซะเบลออยู่ฮึไม่ได้รับดอกซะเบลอไม่เคยรับแต่ใครให้ไปช่วยนะบอกได้ไปช่วยได้หมดใครเป็นใครตายนะก็ฝากบอกคนที่ว่ากำลังจะตายและคนที่ตายแล้วทุกท่านถ้าคุณต้องการให้ผมนะไปช่วยเป็นซับเลอเผาผีท่านก็บอกได้ติดต่อได้ไปช่วยได้ตั้งแมวบาทนะขอขามันอย่างเดียวนะมันเนี่ยแกลอนเนี่ยถัง20ลิตรอะงานขอสักถัง20ลิตรเนี่ยไปเรื่องชายเจ้าชู้ไหมคนจันเนี่ยคนจันน่ะมันก็ไม่ได้ว่าเจ้าชู้นะแต่คนจันบ้าสำหรับผู้ชายนี่บ้าแล้วไม่อยากพูดนะเราก็ไม่อยากจะกระเดียดมันพูดไปแล้วมันไม่ดีแต่คนจันเป็นคนอัธยาศัยดีอาจจะดุไปหน่อยแต่คนจันนี่ยอมเป็นที่รักของคนทางอีสานนะเพราะอย่างน้อยในเขตพื้นที่จังหวัดจันทน์เนี่ย1จังหวัดจันทน์นี่ได้เปรียบทั้งชัยภูมิคือ1มีนามีที่ลุ่มมีที่สูงแม้มีที่ลาบสูงมีที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มทำนาปลูกข้าวกันนะมีที่อยู่เขาเป็นโขดเป็นเนินก็ทำสวนกันนะส่วนใหญ่นี่จะได้เมียลาวได้เมียเนื้อกันเยอะคนจันทร์เขาไม่ได้เจ้าชู้นะคนจันทร์เขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์แต่ไม่ได้ว่าคนจันทร์คนระยองก็มีเสน่ห์คนคนทางตราดหรือคนทางกราดนี่เขามีเสน่ห์มีกันหมดเนี่ยถ้ามีเสน่ห์มีใครเข้าหาดอกเป็นงี้เมื่อพูดนะเรามาสนหนาปลาใสกันหน่อยอย่าเข้ามาดูอย่างเดียวแม้เราพูดคนเดียวก็อายกันนะเขินหน่อยเดี๋ยวผมเจ้าชู้ไม่ถามจริงเอไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงก็บอกไปถูกดอกไม่ใช่หมอดูเว้ยเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้เนี่ยมันจะถามคนอื่นไม่ได้มันก็ต้องถามเจ้าตัวเองบ่ก็เจ้าตัวมีพฤติกรรมแบบไหนถ้ามีพฤติกรรมแบบว่าวันนี้กูอยู่กับคนนี้วันอีกวันกูอยู่กับคนนั้นเอออย่างนั้นเจ้าชู้แน่ถ้าเนี่ยเมื่อเรายังไม่รู้จักเรายังไม่รู้ตัวเองน่ะจะไปเที่ยวเราไปถามคนอื่นก็ไม่ใช่แม่ไอ้คำว่าเจ้าชู้เนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งมันอยู่ที่ว่าความพอใจของแต่ละคนแต่ละคนนี่มันก็เอาว่าง่ายชอบใครชอบมันอย่างหนึ่ง
เรียกว่าเขาเรียกจะพูดเป็นแนวภาษาอังกฤษหน่อยแนวภาษาแล้วแต่รสนิยมเนาะไอ้เราก็พูดไม่เป็นน้ำก็ดักปากหน่อยๆเนาะดักปากหน่อยๆนะอยู่ที่รสนิยมคนคิดถึงรสชาติเราแถวบ้านคนนู้นนะคิดถึงก็มาดูเนี่ยมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมดอกไม่ต่างกันเท่าไรดอกไอ้ก็อร่อยเหมือนเดิมแน่ตอนนี้ก็11คนน่ะที่มาชมที่มาฟังกันมาคุยกันอยู่บาดบ่อยไหมช่วงนี้มันก็ถามว่าบ่อยไหมก็มันก็ไม่ได้บ่อยเลยมากมายก็อยู่แหละแต่ถ้าว่าใครจะเข้ามาก็อันดับแรกก็ควรทักมาหาก่อนว่าอยู่ไหมนะบางคนน่ะมาไม่เจอเพราะอะไรก็มึงไม่ทักมาก่อนแต่มึงทักมาหากูอ่ะทักมาหาก่อนมึงไงก็เจออยู่แล้วเราจะได้บอกเวลาน่ะนี่วันนี้อยู่นะวันนี้ไม่อยู่นะอะไรอย่างงี้ยุงกัดทำไมเล่าช่วงนี้ก็ระวังตัวด้วยนะทุกคนทุกท่านช่วงนี้ก็ยุงไม่ว่าจะเป็นยุงลายก็ดียุงกุนปองก็ดีก็หมากไม้ก็เข้าสวนเข้าไรก็ระวังกันหน่อยทายไรขี้เหร่ไรนี่ยากันยุงอ่ะก็ยอแหมนี่ไรเขาใช่ไรสิใช่คาร์เนชั่นคาร์เนชั่นมันนมกับป๋องไอ้บ้าใช่คาร์เนชั่นกันยุงเขาใช่โลชั่นไอ้โลชั่นทากันยุงไม่ใช่คาร์เนชั่นกูตกงงอ๋อเขาเรียกโลชั่นนะโลชั่นไม่ใช่คาร์เนชั่นไม่ใช่คาร์เนชั่นก็ตกใจงงอะไรว่าคาร์เนชั่นไปหิวเหล่าแถวนู่นคืนนี้นอนดึกไม่ได้ไม่ได้วางไอ้ดอกไม่จะมากินเหล่าแถวนี้เขาว่าคืนนี้นอนดึกในเช้าต้องไปงานเขาอีกไปนี่งานไอ้ยกเสาลงหลุมไปเป็นช่างเขาพรุ่งนี้บุญนกเกินวันรู้อะไรนักมอมเมนพระพลาแห่งจันทบุรียินดีต้อนรับคาร์เนชั่นกันยุงแต่ไม่กันมดก็แม้ก็เขาเอกคนข้างๆเด็กข้างๆมันว่ามางั้นเราก็ไม่รู้กันกับพูดไม่ถูกว่ามาไงเราว่างั้นแหละนี่ฝากถึงครูอ้อมนี่ไม่รู้ว่าวันนี้ไอ้แสบก้อนเนี่ยไม่รู้ไปเรียนหรือเปล่าแล้วมันทำงานส่งหรือยังไหนลองว่ามาดูแม่ในครอบครัวผูดจาภาษาจันทร์นี่เราก็ยังแน่นหนากันอยู่เหมือนเดิมนอ11คนก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนเลยไอ้ไรยังไม่ได้ไหว้อะไรเลยวันนี้พระหินน่ะก็ไม่อยากจะว่าเนาะพระหินให้หวยไม่ถูกนะให้5สีนี่หวยไม่มี5เลยสีก็ไปไหนลูกหายเข้ากลีบเมฆเลิกมันต้องเรียนอะไรมันต้องเรียนตังวานไม่ต้องถามหางานอืม
โอเคมันต้องงานที่มอเมนพระพาจันทบุรีนั่งจิบชาชิวๆใช่คนถูกหวยคนไล่นี่มันต้องรอสิแม่อยู่มานานแล้วสิแม่ชมนี่เกือบลอยเนี่ยไหนเอาเชือกมาลามทิ้งลามขาหน่อยจะลอยแล้วตอนนี้เหลือ10คนเนี่ยเป็นไงดอกก็เราก็ยังเป็นครอบครัวคนจันทบุรีวันสำหรับคำคืนนี้เราคนเนี่ยยังว่าเนี่ยมาคุยผู้จับสาจันทร์ผมก็จะไม่ดัดจริตทำเพลงเหาะจะแหมมันยังงานแหมคุณครูอ้อมเขาก็ว่าไปแหมคุณครูอ้อมแห่งเบญจมะก็หวานไปก็คือวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มาเราก็มาพูดจาปราศัยต้นหนาปราศัยในเรื่องของพูดจาสาจันทร์ใครมีข้อสงสัยในภาษาในสำเนียงการพูดถ้าผมรู้เนาะก็เดี๋ยวก็จะอธิบายหวยมันหายหวยมันหายนะมันไม่ใช่ยังงั้นถ้ามันหายนะวันนี้ฉันไม่ถูกหวยดอกท่านเอ้ย61เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไม่ได้โม้แล้วไม่ได้ปดนะคือเมื่อคืนฟ้าจะสางแหละลุงช่างมืดวันจันทร์ก็นอนเนี่ยกำลังหลับอยู่ดีกำลังเคลิ้มกำลังเคลิ้มแล้วก็ฝันเนี่ยมันจะตื่นแล้วแหละช่วงนั้นก็กำลังจะตื่นฝันไอ้เราก็ตกใจก็เป็นห่วงเรื่องหวยเนี่ยว่าหวยน่ะมันออกอะไรวะแล้วมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในฝันน่ะนะนี่ว่าหวยน่ะข้างล่างน่ะมันออก61เขาว่างั้นพอตื่นมาปุ๊บนะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วเสร็จเรียบร้อยนะไม่พูดจ้าใครเลยเมื่อวันจันทร์เนี่ยพูดจ้าใครอ่ะช่วยแจรถได้ช่วยมับปุ๊บเสียบเข้าเบาแจติดเครื่องได้ไปลาดนะไปซื้อหวยแม่ไอ้แผงหวยเจ้ากรรมที่ไปถามเนี่ยถามว่ามี61แม่เหลือ4ใบเออ4ใบไอ้เราก็ยังคิดแล้วคิดอีกทำไมมันน่าจะมีมาฝันนั่นไม่เป็นไงวะเอาก่อนเอา4ใบมาก่อนได้มา4ใบนะแล้วไปดูอีกแผงหา61อีกหาอีกหนูเอ้ยมาช้าไปคนตะเกียที่เขาเดินผ่านไปเนี่ยเขาเหมาไปแล้ว8ใบโอ๊ดไปอีกแผงก็หมดแล้วเมื่อแต่เช้าไปงานเขาที่อะไรไอ้ยุทธนาวีอะไรเขาเนี่ยที่ตาดที่กรมหลวงชุมพรเนาะมันก็มีคนขายหวยเนี่ยเขามาขายไอ้เราจะหา61ไม่มีถ้ามีเนี่ยบอกเลยมา10แผงเมา10แผงไม่ได้โม้ดอกเอาจริงๆเป็นเลขที่รักที่สุดสำหรับงวดนี้นะรักที่สุดเลยถูกน้อยไปหน่อยตายดินก็ซื้อแค่200น้อยไปนิดถ้ารู้มันจะออกกรงอย่างนี้นะโอ้ยถุ่มตัว 2,000 แล้วไม่ไหวดอกแต่เราเองเราก็ไม่ได้โลภเนาะก็เอาแค่น้อยๆพอนะบุญภาวาสนาทรงเราสั่งสมเสบียงบุญได้เท่าไรมันก็ย้อนกลับมาได้เท่านั้นก็ไม่ว่ากันพระไม่เขาไม่ฉันขนมดอกพระเขาฉันข้าวแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตในความเป็นพระเขาไม่ได้พึ่งปัจจัยมีบาท1ลูกออกไปบิณฑบาตเดี๋ยวก็
อิ่มแล้วอย่าไปตกใจมันเลยเรื่องกระตุ้งกระตั้งนี่อย่าไปสนยังไม่เมาครับผมบอกนั่งอยู่เรื่อยๆครับมอสนะณัฐภูมินะก็ไล่สดขำๆนะแม่เอาเนี่ยเขามาดูกันเยอะๆเขามาคุยกันเยอะๆแม่คลายเหงาบรรเทาทุกข์มาคุยกันปรึกษากันได้ยกปรึกษาได้ถูกอย่างโลกเอ้ยยกเว้นเรื่องปรึกษาเรื่องเงินไม่ช่วยใครดอกช่วยใครได้เรื่องเงินเนี่ยมือทำรวยขยันก็รวยแค่นั้นแหละนอกนั้นไม่มีอะไรดอกมีน้อยใช่น้อยมีมากก็มีมากก็ใช่น้อยถ้ามีมากใช่มากก็หมดไม่เหลือกันโอ้ถูกหวยไหมครับถูกครับถูกไม่มากดอกถูกนิดหน่อยอ้าวสราวุธจงรักษาหิวเหล่าโอ้ถ้าหิวจริงๆนะแม่ขี่รถพลืดเดียวออกไปซื้อแม่กลมขึงกลมไม่มากถ้ามีเสียหายเท่าไรดอกบังตั้มจะยืมเงินร้อยหนึ่งไม่ได้ครับผมประกาศเป็นกฎอัยการศึกไว้แล้วห้ามยืมกระตังห้ามจริงๆเลยเหลืองเนี่ยเพราะผมโดนมาเยอะครับบางคนเนี่ยยืมไปเนี่ยนะโอ้จานขอยืมหน่อยหนูเดือดร้อนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นเดี๋ยวหนูจะใช่วันโน้นเดี๋ยวหนูจะใช่อย่างนี้วันโน้นวันนี้พอถึงเวลาเขาพอโทรไปหาเขาไม่ได้ใช่ดอกโทรยังไม่รับเลยไม่อยากให้ใครยืมมันไม่ได้เจ็บตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องการใช้เงินหรือจะใช่อะไรคือคนเราในเมื่อเราพึ่งเขาแล้วให้เขาเห็นอกเห็นใจแล้วเราก็ต้องควรเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเขาบ้างแม่เข้าสายยืมแล้วคุณไม่เห็นอกเห็นใจชาวบ้านใครเห็นอกเห็นใจคนให้ยืมเลยเนี่ยจบกันนะครั้งเดียวเท่านั้นแน่แล้วยืมแล้วไม่คืนก็งี้เลยเนี่ยลงมาตรงสาธุเลยทำบุญให้หมาแดกอย่างนั้นเองมีหลายดอกถ้าคืนก็โมนาสาธุดีแล้วแค่นั้นพระพุทธกินข้าวยังครับอ๋อผมกินแล้วครับผมกินตั้งแต่ห้าโมงเฮียเจถูกกี่บาทหนอครับถูกไม่มากดอกถูกหน่อยเดียวแจวๆครับจานคุยนุกโอเคไม่ว่ากันก่อนแล้วก็คุยนุกก่อนมันนั่งไล่สดกันคุยกันงี้เองมีไหนเนาะไอ้คนนั่งข้างๆนี่ไม่มีปากเลยตอนเนี้ยเพราะเรามันนั่งไล่สดกันอยู่ตอนนี้อยากกินเหล้าไม่ได้อยากจะยืมเงินครับก็เหล้ามันก็มีเนี่ยเหล้ามีแต่นี่มันไม่ใช่ว่าเป็นเหล่าสีเหล่าหงอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็กินก็เหล่าปลาเหล่าขาวธรรมดาเองเหล่าปลาเนี้ยถ้ากินแล้วคอไม่เป็นกะหรี่ก็ใช้ได้จานติวมาไหมครับจานติวมานอนครึ่งวันครับวันนี้ผมกับลุงกันผมอยู่งานเนี่ยวันนี้ไปงานที่เมืองกราดมาไปตีหนาดบวงสรวงเอางี้เนาะเดี๋ยวในสำหรับคำคืนนี้ก็ในการไล่สดเรื่องในช่องของการไล่สดยังมีคนคุยต่ออันไหนว่าไงกินด้วยคนครับมาเลยไม่ได้หวงดอกอยากกินมาไม่หวงนะเฮียเจเฮียเจไม่เคยหวงอยากมาก็มาไม่ยืมครับผมขอร้อยหนึ่งได้ไหมผมทำงานได้มาหรือผมถูกหวยมาผมก็ซื้อหวยเองไม่มีใครช่วยผมเวลาผมซื้อมีใครเคยช่วยผมซื้อแล้วเวลาผมถูกผมจะให้คนโน้นคนนี้ก็มันก็อยากหน่อยเนาะขำๆนะอย่าว่ากันนะผมไปทำงานมาเนี่ยผ
ผมก็ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงผมเองผมจะไปเผื่อใครทำไมถูกไหมห้ามยืมนะแต่ถ้ามากินมาได้ไม่หวงเพราะกินทุกวันอยู่แล้วสราวุธจงรักษาแต่ยืมเนี่ยบอกเลยผมไม่เคยทำงานเผื่อใครครับนะไม่จะพูดจาสาจันวันนี้พูดก็พูดมันก็จะผิดแผกแตกต่างไปนิดหน่อยเพราะว่าในทุกวันเนี่ยผมก็ขอยกคำพูดไว้ว่าหนึ่งคือว่าผมเองผมไปหลายที่หลายถิ่นมันก็อาจจะติดสำเนียงถิ่นบ้านนี้ภาษาสำเนียงการพูดบ้านนี้วันนี้มาบ้างนิดหน่อยเนาะไม่ถูกบอกว่าไม่ได้ยืมขอครับไอ้ขอก็เหมือนกันถ้าถูกมากแล้วถูกสัก 3-4 แสนเนี่ยจะให้นี่ถูกน้อยเกินยังหักข่าวหวยไปก็ยังเหลือไม่เท่าไรดอกให้ไว้ใช่หนี้ใช่สินมาเหอะแม่นอผู้ชมผู้ฟังก็ยังขับขังกันเนาะเรียกเอไรดารารัฐจะให้เรียกไอ้ไรเข้าเนาะอยากกินไรเหล่าเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวให้เด็กไปซื้อมาม่าสองห่อเดี๋ยวพัดเอมาม่าจักถ้วยอ่ะครับมันต้องห้านฮีแม่ก็เราพูดจาบสาจันเนาะมันก็ต้องเพราะหน่อยแหละก็ต้องพูดจาเพราะสักหน่อยนึงต้องการเขาเราไม่เป็นเด้อเป็นไงนะใครว่าไงก็ยังไม่เมาเท่าไหร่ก็ยังนั่งอยู่ได้เรื่อยๆแม่เราไม่เจอกันเลยอ่ะดาราราชสีหมื่นเนี่ยธรรมดาเราคุยกันอยู่เรื่อยแล้วเราก็หายไปกันนานมากเลยนะก็เดี๋ยวก็ไอ้เรื่องของรายการของผู้จามสัจจันเนาะก็จะเข้ามาไล่สดให้ทุกคนทุกท่านก็ก็คิดถึงละเนาะก็เคยเจอกันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเนี่ยมันตั้งเท่าไรแล้วไม่เคยเจอกันเลยอ่ะนานมากแล้วนะเดี๋ยววันไหนต้องเจอกันหน่อยอ่ะเอาจังเอาแม้ว่าจะยุดแล้วยังเข้ามาชมกันอยู่เรื่อยนายโอเงาเนี่ยไม่ได้ว่าเลยก็เข้ามาได้ก็ไม่ได้ห่วงที่บ้านเนี่ยคุณออมดาราลัดไว้วันไหนเราต้องเจอกันหน่อยไงแต่ขอให้ว่างก่อนช่วงนี้เดี๋ยวเอ๊ะมีงานต่างประเทศกันอยู่เรื่อยไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่ดอกช่วงนี้วุ่นไปหมด ธนพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับนายโอไม่มีเพื่อนเนี่ยมันอยู่ก็เราไม่นานหรอกเราอย่าไปสนใจเองจะมึงจะมามึงวันค่ำมึงจะรอแต่เพื่อนมึงโอ้โหชีวิตมึงจะก้าวหน้าได้ไงมึงต้องพึ่งตัวเองมึงเข้าใจหรือเปล่าจะไปไหนแม่ตีนมึงก็มี2ตีนแขนมึงก็มี2แขนหัวมึงก็มี1หัวมึงอยากไปไหนมาไหนมึงไปด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเพื่อนตอนเกิดพร้อมเพื่อนป่ะเกิดพร้อมเพื่อนหรือเปล่าตายพร้อมเพื่อนหรือเปล่าไหนอ่ะเรื่องว่างไอ้เฮียเจปีนี้ดอกทุเรียนเยอะไหมครับดอกไม่เยอะครับเพราะผมตีทิ้งเกลี้ยงครับอย่างน้อยก็มีทุกต้นนะไม่มากไม่ไม้ก็มีทุกต้นมีอยู่2รุ่นนะไม่รวยดอกก็พอมีพอกินพอมีพอใช้รวยไม่ได้รวยแล้วเดี๋ยวข้างบ้านอิจฉาอ
สวัสดีครับใช่ตีที่เกียงไม่เหลือเลยตอนนี้แล้วจะโทษแม่ไอ้เราจะปิดไล่สดแล้วก็ยังเข้ามาคุยกันเรื่อยแม่มันก็มีความสุขกันดีกันนะนี่สำหรับในช่องพูดจาสาจันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไล่สดทุกวันนะกะเนี่ยมันต้องเล่าฮิไงอ่ะเดี๋ยวยิ่งเจขาดคนปัดดอกไหมครับโอ้ไม่ต้องดอกหลานเยอะแยะหลายคนมันชวนปัดมันค่อยตกใจดอกเอ๊ะไรอ๋อมากินดูไปแล้วอาบน้ำเดี๋ยวไหวจะไปเล่นลำด้วยนะนี่ตอนนี้นะไม่เคยไปเล่นลำเลยลาออกจากคณะวิชัยราชันมานานมากแล้วนะไม่เคยไปเลยใครหาก็ไม่ไปตอนนี้บอกเลยโกงราคาขาดตัวจัดกันนี่สนใจอ่ะคืนนึงอ่ะนะถ้าได้ขาดตัวไม่ถึง 5,000 นะไม่ไปดอกทุกวันเนี่ยหวงตัวแล้วชักเริ่มจะแย่แล้วไงทำไม่ได้หาไอ้หางไอ้เงิน 5,000 เนี่ยไอ้ค่าตัว500เนี่ยแล้วไม่ว่าไอ้ 4,500 นี่เป็นค่ารักษานอนโรงพยาบาลก็เป็นไรนักไม่รู้ตอนเนี้ยสารพัดวันนั้นไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลเนาะหมอเขาว่าจานหนูเนี่ยเธอเนี่ยมีสิทธิ์เป็นโรคความดันสูงเธอนี่เสียงเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงหวังงานแล้วอีกอย่างค่อยเราก็เป็นนี่ด้วยเนาะน้ำในหูไม่เท่ากันนะน้ำในหูไม่เท่ากันนะเป็นแล้วเนี่ยนะคือว่าไปรักษาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หายขาดพอถึงเวลามันก็กลับมาเป็นอีกมันบวกกับการอดหลับอดนอนไงมันก็เลยลำบากก็เลยเรียกใครจะหางานก็เรียกแพงหน่อยเรียกเพื่อบวกขารักษาพยาบาลแค่นั้นเองใครไม่หาไม่ว่าดอกไม่ค่อยตกใจดอกไอ้แค่อยู่บ้านเนอะโอ้พอแรงแล้วทุกวันเนี่ยแม่ฉันว่าเธอพักผ่อนเนอะมันยังพักไม่ได้แสิแต่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยถ้าออกเสียงออกแรงขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมีโรคเข้ามาอีกนั่งเฉยๆยกแก้วอย่างเงี้ยมันยังเบาไงเฉยๆถ้าออกไปตีกองร้องเพลงอย่างงั้นมีปัญหาก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ก็เริ่มพอสมควรเดี๋ยวใครบอกหรือไอ้ไรมอดก็ว่าไงเนี่ยร้องแหล่สักหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนี้ร้องไม่ไหวแล้วเสียงไม่ค่อยดีเย็ดขอโทษขอโทษร้องเย็ดเขาว่าซิกเล็ตตกเดินชมปักษาที่ชาชาติล้วนนางนาดกินนอนิงอานุงบังบินเล่นละเลิงหลงล้วนอันนองสะกุกนี้นูนนกแก้วแล้วก็จับโกงกลางบนต้นมาสร้างแล้วก็โน่นแน่นกในหึงอินทรีนกแสงแซวจับสีสุกนะแสงแซวสุกนะเขาเสียสีแสงแซวสนจับโน่นสีแสงแซวนี่เขารังนอน
นี่เขาเรียกว่าแหล่ชมนกเป็นแหล่โบราณไอ้เรื่องเพลงแหล่นี่ก็ไม่ยอมใครกันนะแต่นี่ว่าเราเกิดมาเดี๋ยวพุทโธพุทธังเอ้ยเสียงไม่ดีแต่เสียงดีเป็นนักร้องแหล่นี่ดังไปแล้วเดี๋ยวนะเฮียเจ๋ว่าผมไปปัดดอกคอนครับไว้ว่างๆเดี๋ยวผมไปเที่ยวฮะโอเคลูกขอให้หายเร็วๆขอให้หายเร็วๆไอ้สิ่งที่เจ็บไอ้สิ่งที่ไข้ก็ขอให้หายวันหายคืนขอให้แขนอีกข้างมันใช้งานได้ดีอำพร้อมหน่วยอวยพรโอ้อย่าว่ากันเนาะวันนี้สำหรับข่าวขึ้นนี่ก็แน่ผู้จามสัจจันไม่มีไรเนาะตอนนี้เหลือ5คนกินมาม่ามันไม่อร่อยเท่าไรต้องกินไวๆเพราะเพลงอะไรครับจะให้ผมร้องเพลงอะไรนะผมขอร้องเพลงค่อยจะเป็นหรอกแจ้งจะราดโพกสังจะให้ผมร้องเพลงอะไรผมไม่ค่อยจะได้ร้องเพลงสักเท่าไหร่เกิดมานี่นะเดี๋ยวเป่าคุยกันวันนี้คุยอ่ะมันอยู่รถอีกคันหนึ่งมันอยู่ที่วงไม่ได้เอากลับมาเป่าไปได้ดอกทั้งปีทั้งคุยเลยก็ที่แรกก็เนาะวันนี้เนาะก็เช้านะเขาว่างานน่ะที่ไปแต่เช้านี่เขาว่าเริ่ม6โมงอดเลิกไม่เกิน8โมงเขาว่างานก็ว่า8โมงก็ทันไว้เราเข้างานเข้าอีกงานได้แต่ไหนได้ดันบันเลงทิ้งอ่ะ9โมงเลิกทิ้งนู่นรอสัก11โมงกับครึ่งแล้วจะไปทันไรอ่ะปีก็คุยมันไปอยู่อีกงานหนึ่งไม่ได้ติดตัวไปติดแต่ไม้หนาดไปวะเนี่ยเลิกเลยเมาหรือยังครับยังไม่เมาดอกก็ยังคุยได้เรื่อยวันหลังครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวพูดถ้าจัดรายการพูดจาภาษาจันต่อกันดิวันไหนก็มาบันเทิงบันไทยไม่ไหลไม่เลิกดิฟ้าสำหรับในเรื่องของการไล่สดสำหรับในคำขึ้นนี่ก็พูดจาภาษาจันเนี่ยก็ครั้งนี้ก็ทั้งที่สามเนาะก็ไม่มีไรมากมายก็เราก็จะได้แบบมาสนทนาปราศัยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้นะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียกว่าหนึ่งบางคนน่ะเขาเป็นคนจันทร์แท้ๆก็จะได้มาสืบสาวราวเรื่องประวัติความเป็นมาว่าภาษาอย่างนี้การพูดอย่างนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรก็บางสิ่งบางอย่างถ้าผมไม่รู้หรือผมรู้ก็จะได้อธิบายฟังหรือท่านรู้อย่างใดก็มาอธิบายกันฟังเนาะเราไม่เปรียบกันก็มันเป็นภาษาโบราณคนเก่าคนแก่ก็พูดกันยังมีคนแหลกเขาว่าอ๋อแกแม่แกนี่มันคืออะไรก็มันมาจากไหนก็อธิบายให้ฟังไปแล้วว่ามันมาอย่างนั้นมันมาอย่างนี้แต่สำหรับในคำคืนนี้ก็
ขออํานวยอวยโชคอวยชัยเนาะทุกคนทุกท่านคนใดที่ซื้อหวยแล้วไม่ถูกในงวดวันที่17มกราคมก่อนเดี๋ยวนู่นแน่ยังมีเวลาอีก14วัน15วันวันที่1กุมภาเนี่ยยังมีสิทธิ์นะที่คุณจะถูกหวยเนาะอย่าไปตกใจมันนะพรุ่งนี้ยังมีเสมอตราบใดยังเรายังตื่นมาแล้วมีลมหายใจนะคำว่าพรุ่งนี้ยังมีเสมอบางคนนะรอรางวัลที่หนึ่งมาแล้วจะถึงคิวกูไม่เป็นไรปรารถนาไปทุกวันสักวันหนึ่งถ้ากูยังไม่ตายมันต้องถึงกูสักวันหนึ่งนะนะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขออำนวยอวยโชคอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบโดยทำแล้วใช่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะเจริญด้วยอายุวรรณะนะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิพาราติการเถินเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แซวๆนะอย่าไปทันดูเลยมาทีหลังเขามาช้าไปหน่อยเราเนี่ยเออก็ตั้งนานแล้วเยอะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยแหมจันนุ่นทำไมเรามาช้าหน่อยเออก็ขอให้งวดหน้านะจันนุ่นก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคิดถึงหนึ่งประการใดนะคิดอยากจะแข่งว่าววิ่งว่าวให้ได้ทีหนึ่งก็ขอให้ได้ทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นกรรมการแล้วจะอวยใช่ให้พรแต่นักกีฬานะเออมีแรงก็วิ่งนะอิจฉาคนโดนหวยแสนกว่าเอ้ยอย่าไปอิจฉาเลยโดนเป็นแสนว่ะหาว่ะแม่เจ้าของคนไล่สดนี่ถูกแค่ 20,000 ฟ้าอย่าไปตกใจมันเงินแค่ 20,000 นี่ตดทันไหนเหม็นเฉ็ดแล้วเออเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวว่ากันใหม่วันหน้าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมาไล่สดกันใหม่เนาะอย่าถือโทษโกรธเคืองกันนะบางทีคำพูดจาปราศัยที่ว่ามันพูดจาแบบว่าไม่ไพเราะสนอหูแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาชมการไล่สดในค่ำคืนนี้ก็ขอขมาอภัยไว้ก่อนนะก็เนี่ยก็คนจันก็น่าจะรู้นะก็นะพูดจาปราศัยกันก็เนี่ยขวานภาษาตามเรื่องตามปกตินะแค่นี้แหละเนาะเอ๊ะไปฮะใครนอนก็นอนนะนอนรับค่อยได้เงินหมื่นเงินนอนตื่นค่อยได้เงินแสนแต่ถ้าอยากได้เงินแสนอย่าไปปล้นธนาคารจบปล้นร้านทองเอออย่าปล้นร้านทองเอาไม่ได้แค่นี้ครับสวัสดีครับ